เอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานวันนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับแลนเอเชียเซิร์ฟที่ผมกำลังเล่นอยู่นี่แหละแต่ว่าจะมาสอนผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มยังไงนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่กำลังหาเซิร์ฟเล่นนะครับผมแนะนำนะครับเซิร์ฟนี้ผู้เล่นนะครับเยอะมากมีสมาชิกถึง 3,700 คนโอ้โหโคตรเยอะไปดูวิธีการดาวน์โหลดนะครับเราเข้ามาที่ Google นะครับพิมพ์ไปเลย Land Asia นี่เลือกเซิร์ฟนี้ลิงก์แรกครับกดคลิกเข้าไปดาวน์โหลดตอนนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ได้เปิดมาเป็นเวลา180วันก็หลายเดือนแล้วถูกแบนไป107 ID นะครับผู้เล่นขนาดนี้884คนนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวแลนจริงครับเก็บเลเวลนะครับมี4อาชีพนะครับตอนนี้เลเวลตันอยู่175นะครับสกิลสูงสุด157ตามนี้เลยนะครับปาร์ตี้ได้ทุกโรงเรียนนะครับตีบวกสูงสุด9แนวแรงจริงนี่ครับมีโปรโมชั่นเติมพอยต์นะครับสามารถเข้ามาดูได้ในเว็บนะครับตามนี้เลยนี่ครับแล้วก็มีไปที่กลุ่มนะครับส่วนลิงก์นะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นกับผมนะครับไปโหลดกันเลยดีกว่านี่ครับเข้ามาหน้าดาวน์โหลดนี่ครับก็จะแบ่งการดาวน์โหลดเป็น2อย่างนะครับแล้วแต่คุณถนัดเลยว่าจะโหลดแบบไหนตัวเกมนี้ก็ตัวเกมเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2มีค่าเท่ากันนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะโหลดผ่านอะไรนี่ครับมี Google Drive กับ Media File นะครับผมส่วนตัวผมนะครับจะโหลดผ่าน Google Drive นะครับกดดาวน์โหลดไปกดคลิกไปครับไม่โหลดเลยกดไปโอเคครับนี่ครับผมโหลดมาเสร็จแล้วครับผมก็จะมาดูในโฟลเดอร์ที่ผมดาวน์โหลดมานะสำหรับใครเลือกโฟลเดอร์ดาวน์โหลดก็แล้วแต่เลยครับผมโหลดมาที่ตรงนี้จากนั้นนะครับก่อนติดตั้งเกมนะครับอันนี้ผมจะพาไปตั้งค่าก่อนนะครับมาดูวิธีการตั้งค่านะครับสำหรับ Windows 10เนี่ยให้เรามาที่ว่ามุมล่างซ้ายครับให้เรากดไปที่ตั้งค่าครับให้เราเลือก language นะครับ Time and Language ตรงนี้กดคลิกเข้าไปมาดูด้านซ้ายครับนี่ครับ Region นะครับให้เราเลือกตรงนี้เป็นภาษาไทยครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตรงนี้เป็นไทยด้วยนี่ข้างบนปึ๊บจากนั้นให้เราไปมุมขวานะครับนี่ตรงนี้ให้เรากดเลือกตรงนี้ครับสีเขียวได้หน้าต่างใหม่ขึ้นมาครับให้เราทำการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเปลี่ยนเลยแล้วก็มาแท็บตรงนี้ครับเลือกอันนี้ครับทำการเปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาไทยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่ต้องติ๊กนะครับย้ำว่าไม่ต้องติ๊กนะกดโอเคไปเลยกด apply โอเคครับหลังจากนั้นนะครับทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งครั้งนะครับแล้วมาเจอกันโอเคครับพอเรารีสตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับทำการกด double click ครับเราจะรอมันหมุนสักพักหนึ่งจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้เรากดตัวนี้ครับคลิกเข้าไปจากนั้นกด run ครับเราทำการเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะตั้งเกมนะครับก็เลือกให้เรียบร้อยครับตัวผมก็จะเลือกเกมแล้วกันก็แตกไฟล์ไปหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับตัวเกมก็จะมีมาอยู่ที่หน้าจอแบบนี้ครับนี่ฮะหรือว่าใครไม่เจอนะครับเราก็เข้าไปหาที่วันเดอร์ที่เราติดตั้งไว้นะครับนี่เราก็หาไปสำหรับใครที่ไม่เจอนะนี่หน้าตาแบบนี้เราอยากให้มันมาอยู่ที่หน้าจอนะครับให้เราทำการกดคลิกขวานะครับ set to desktop นะกดคลิกตรงนี้ไปเลยสำหรับใครที่มันไม่มีอยู่ที่หน้าจอนะก็กดแบบนี้ได้ครับโอเคเมื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากดเข้าไปเลยดีกว่าไปดูวิธีการสร้าง ID กันเลยกดเข้ามานะครับก็จะมีหน้าต่างช็อปอีเวนต์นะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆของเซิร์ฟเวอร์นะครับมีแฟนพงแฟนเพจนะครับกดเข้าคลิกตรงนี้ได้โอเคเรากดสตาร์ทเลยนะครับมีการอัปเดตนิดหน่อยครับรอมันสักแป๊บหนึ่งจากนั้นกดฟินิชครับเข้าเกมมาเรียบร้อยครับจากนั้นเรากดเข้าเซิร์ฟได้เลยเราจะไม่มี ID นะครับไปดูการสมัคร ID ตอนนี้เป็นภาษาไทยหมดเนาะโอเคถือว่าผ่านแล้วสมัครสมาชิกนะครับเราก็ใส่รหัสของเราไปนี่ครับเราก็จะใส่ ID นะครับแล้วก็รหัสผ่านแรกนะครับก็จะใส่2ครั้งนะครับตรงนี้แล้วก็จะรหัสลบตัวละครนะครับตรงนี้ก็สำคัญนะครับแล้วก็ตัวอีเมลครับอีเมลนี้ก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็รหัสผ่านครั้งที่2นะครับแล้วก็กรอกโค้ดครับก็คือโค้ดตรงนี้นี่เราเอามาใส่ได้เลยโอเคผมกดสมัครไปเรียบร้อยครับจากนั้นเราเข้าไปได้เลยตรงนี้นะครับใส่รหัสผ่านครั้งที่1นะครับเราก็ใส่ไปโอเคพอมาถึงนะครับเขาจะให้เราสร้างตัวละครนะครับเราต้องมาเลือกกันว่าเราจะไปเรียนโรงเรียนไหนนะครับก็จะแบ่งเป็น3โรงเรียนใหญ่ๆนะครับก็จะมี SG คือโรงเรียนมังกรนะครับนี่ทำไมเลือก SG รูปกลายเป็นฟินิกวะ
อ่ะโอเคต่อไปโรงเรียน MP นะครับนี่ MP แล้วก็โรงเรียนฟินิกซ์อ้าวโรงเรียนฟินิกซ์ดันเป็นรูป NG เออตลกว่ะโอเควันนี้ผมจะมาเล่นโรงเรียนฟินิกซ์แล้วกันตัวผมเนี่ยจะเล่นอาชีพดาบอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับว่าอยากเล่นอาชีพไหนก็เลือกไปนะครับแล้วแต่ชอบเลยสำหรับผมนะครับแนะนำให้เล่นดาบก่อนนะครับตัวแรกนะครับเพื่อที่จะไปหาเงินนะครับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะฟาร์มง่ายดังนั้นกดต่อไปครับผมก็จะเลือกหน้าตานะครับขอเวลาเลือกหน้าตาสักครู่ส่วนสูงนะครับผมอยากเล่นตัวเล็กผมก็ปรับส่วนสูงต่ำสุดเลยอยากตัวเล็กนะครับต้องตัวใหญ่มากนี่ตัวเล็กสุดเลยมาดูวิธีการตั้งชื่อนะครับเราสามารถใส่อักษรพิเศษได้นะครับโดยการกด F12 ครับ F12 ที่คีย์บอร์ดปุ๊บหน้าจอจะหายไปแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรากดอักษรพิเศษนะครับก็คือ alternate บวกตัวเลขอักษรพิเศษที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นผมจะกด alternate 151นะครับแล้วก็ปล่อยจากนั้นกด F12 ไปดูครับเห็นไหมจะได้ตัวอักษรพิเศษเข้ามานะครับแล้วสามารถกดสำเร็จได้โอเคจะตั้งชื่อผมก่อนจะตั้งว่าเคียบมาสเตอร์แล้วกันเว้นวรรคกดแป้นคีย์บอร์ดอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องไปกดคีย์ลัดนะครับอักษรพิเศษก็คือ alternate 160นะครับปล่อยอย่างนี้ครับนี่คือเว้นวรรคโอเคครับจากนั้นเรากดสำเร็จไปได้เลยครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราสร้างตัวละครของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาดูตรงนี้นิดนึงครับด้านบนนี้ครับเขาจะแสดงว่าเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับพาสเวิร์ดนะครับเปลี่ยนอีเมลนะครับดูเปลี่ยนรหัสผ่านก็เปลี่ยนได้ครับรหัสลบตัวละครก็เปลี่ยนได้ครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับเวลาออนไลน์นะครับตรงนี้สำคัญอยู่สามารถเอามาแลกพอยต์ได้นะครับนี่เราก็เอารหัสตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษตรงนี้มาใส่ตรงนี้จากนั้นกดตกลงไปเลยคุณจะได้รับพอยต์พอยต์เนี่ยจะไปแลกของในเกมได้โอเคถ้าคุณยิ่งเล่นเยอะพอยต์คุณเยอะคุณก็สามารถแลกของได้เยอะเพื่อให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับหรือใครแบบเปิดออนไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นแล้วก็มาดูด้านขวาครับอันนี้ก็จะมีลบตัวละครนะครับเรากดคลิกเราสามารถลบตัวละครได้สามารถกดสร้างเพิ่มได้อีก1ตัวเวลาเราจะเริ่มเกมนะครับให้เรากดคลิกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดเริ่มหรือจะกดดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ก็ได้เขาจะให้ใส่รหัสครั้งที่2นะครับรหัสผ่านที่2ที่เราใส่ตอนสมัคร ID นะครับจำกันได้หรือเปล่าใส่ไปเลยปึ๊บโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน